สวัสดีชาวออคาชแนลนะครับคลิปนี้เรามาเจาะตัวอย่างแรกรวมถึงประเด็นสำคัญและความเชื่อมโยงของหนังเรื่อง The Marvel ครับดูแล้วเนี่ยภาพรวมของเรื่องราวดูไม่หนักเกินไปดูเบาสมองแต่แฝงไปด้วยความจริงจังอยู่ไม่น้อยครับรวมถึงตัวร้ายที่มีความเกี่ยวข้องกับโรแนนอีกด้วยเหมือนกับว่าเธอจะใส่กำไลที่มีความคล้ายคลึงกับกำไลของกัมมาลาด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยอาวุธของเธอก็เหมือนกับอาวุธของโรแนนและก็มีประเด็นต่างๆอีกมากมายที่คุณอาจจะพลาดไปหลังจากที่ดูตัวอย่างจบแล้วซึ่งจะมีประเด็นอะไรที่ซ่อนอยู่บ้างนั้นติดตามคลิปนี้ครับมาที่ฉากแรกครับเราจะเห็นสถานีอวกาศเซเบอร์นะครับซึ่งจุดประสงค์การตั้งสถานีเซเบอร์นี้เพื่อปกป้องโลกจากภัยพิบัติจากต่างดาวซึ่งนิกฟิวรี่เองเนี่ยตั้งสถานีอวกาศเซเบอร์นี้ตั้งแต่รู้ว่าเอเลี่ยนมีจริงอยู่บนโลกเพราะว่าจากเอ็นเครดิตของ Spider-Man Far From Home เนี่ยเป็นการบ่งบอกอย่างชัดเจนว่านิกฟิวรี่อยู่ในสถานีอวกาศเซเบอร์กับชาวสกรัลแต่เมื่อเรื่องราวเหตุการณ์ซีรีส์ Secret Invasion จบลงเนี่ยอาจจะทำให้เหล่าสกรัลต้องแยกทางกับนิกฟิวรี่อักระเดาว่าชาวสกรัลอาจจะไปหาดาวปักหลักเป็นถิ่นฐานใหม่ของพวกเขาหลังจากที่พวกเขากลายเป็นผู้ลี้ภัยมานานแสนนานครับซึ่งประเด็นตรงนี้เราต้องติดตามในซีรีส์ Secret Invasion ในวันที่21มิถุนายนที่จะถึงนี้ด้วยนะครับซึ่งสถานีอวกาศเซเบอร์นั้นก็เหมือนกับ The Peak ในคอมิกนะครับที่เป็นเฮดควอเตอร์ของหน่วยสอดในอวกาศเพราะว่าจากซีรีส์ WandaVision เนี่ยเราก็จะรู้จักหน่วยสอดเป็นครั้งแรกและคณะคิดว่าสถานีอวกาศเซเบอร์นั้นน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานสอดที่อยู่บนภาคพื้นดินบนโลกนั่นเองนะครับแล้วหน่วยสอดเองเนี่ยก็ทำหน้าที่ปกป้องโลกจากภัยคุกคามจากต่างดาวซึ่งคณะมองว่าหลักการทำงานของหน่วยสอดกับสถานีอวกาศเซเบอร์นั้นแนวคิดมีความคล้ายกันครับว่านิกฟิวรี่ตั้งสถานีอวกาศเซเบอร์ขึ้นมาตั้งแต่ที่เขารู้ว่ามีมนุษย์ต่างดาวนอกโลกนะครับเพื่อป้องกันภัยคุกคามจากนอกโลกเช่นเดียวกันประเด็นต่อมาครับในหนังเรื่องนี้เราก็ได้เห็นไวรัสตัวใหม่ของ MCU ที่แสดงโดยซาเวแอสตันในชีวิตจริงเธอก็คือแฟนของทอมฮิดเดิลตันนะครับผู้รับบทเป็นโลกินั่นเองซึ่งทั้งคู่ก็มีลูกด้วยกัน1คนครับแน่นอนว่าไวรัสคนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าเธอจะถืออาวุธที่เหมือนกับอาวุธของโรแนนจาก Guardians of the Galaxy ภาคแรกนะครับหรือไม่แน่เนี่ยตัวร้ายในเรื่องนี้อาจจะเป็นลูกสาวของโรแนนหรือไม่หรืออาจจะเป็นญาติต่างหากหรือสายเลือดของโรแนนนะครับไม่งั้นว่าทำไมเธอถึงถืออาวุธของโรแนนได้โดยเธอเนี่ยก็มีทหารของชาวครีอารักขาอยู่ทำไมคณะถึงเดาได้ว่าเป็นทหารของชาวครีถ้าใครจำได้ในซีรีส์โลกิเนี่ยจะมีภาพเป็นภาพการ์ตูนครับตอนที่มิสมินิทแนะนำเรื่องของ TVA เนี่ยเราจะเห็นรูปลักษณ์ของทหารชาวครีมีลักษณะเหมือนทหารกองกำลังของไวรัสในเรื่อง The Marvel นี้เลยครับเพราะฉะนั้นชัดเจนแน่นอนว่าไวรัสคนใหม่ในหนังเรื่องนี้เธอมีอะไรซ่อนอยู่โดยเฉพาะกำไลที่เธอใส่มีความคล้ายคลึงกับกำไลของกัมมาลาด้วยและฉากหนึ่งเนี่ยที่เราเห็นเธอต่อสู้กับโมนิก้ากัมมาลารวมถึงแครอลเนี่ยเธอก็ใช้กำไลนี้ต่อต้านพลังของพวกเขานะครับตั้งแต่ในซีรีส์มิสมาร์เวลแล้วครับที่มีคนเดา ว่ากำไลของกัมมาลาเนี่ยน่าจะมีอีกอันหนึ่งแล้วก็ยังคงเป็นปริศนาอยู่ว่ามันจะมีจริงไหมและดูเหมือนว่าจากตัวอย่างเนี่ยตัวร้ายของเรื่องราวสวมกำไลอีกอันหนึ่งที่มีความคล้ายคลึงกันอยู่นะครับและโครงสร้างพลังเองเนี่ยก็เป็นโครงสร้างพลังสีม่วงที่มีความคล้ายคลึงกับมิสมาร์เวลเพราะฉะนั้นเราต้องมาดูความจริงกันต่อไปในเรื่องราวนั่นเองนะครับซึ่งวิเคราะห์แล้วเนี่ยจากที่เธอถืออาวุธของโรแนน The Universal Weapon รวมถึงมีกำไลด้วยเนี่ยแล้วในคอมิกเองเนี่ยคนที่เคยถืออาวุธตัวนี้ก็มีหลายคนไม่ว่าจะเป็นโรแนนรวมถึงกัปตันมาร์เวลก็เคยถือด้วยซึ่งถ้าใครจำได้เนี่ยในหนังเรื่องกัปตันมาร์เวลภาคแรกเราจะเห็นฉากหนึ่งที่กัปตันมาร์เวลได้เผชิญหน้ากับโรแนนนะครับแล้วโรแนนเองก็ถืออาวุธนั้นอยู่ประเด็นต่อมาเนี่ยฉากหนึ่งที่เราเห็นโมนิก้าแรมโบใส่ชุดอวกาศซึ่งเธอกำลังทำปฏิบัติการจากคำสั่งของนิกฟิวรี่อยู่นะครับแน่นอนว่าเธอนั้นเนี่ยลอยตัวไปอยู่ตรงบริเวณจุดจัมพ์พอยต์ซึ่งถ้าใครสังเกตดีเนี่ยจุดจัมพ์พอยต์เราเคยเห็นมาแล้วใน Guardians of the Galaxy เราก็จะเห็นจุดจัมพ์พอยต์ที่เป็นรูปหกเหลี่ยมนี้ด้วยนะครับซึ่งจากตัวอย่างนี้เนี่ยก็ปรากฏจุดจัมพ์พอยต์แบบไกลๆให้เราได้เห็นเป็นรูปหกเหลี่ยมด้วยและเมื่อโมนิก้าเข้ามาใกล้ที่จุดจัมพ์พอยต์นี้ครับเธอก็ได้วาร์ปไปอยู่ที่ดาวหนึ่งแล้วก็ได้สลับตำแหน่งกับกัมมารานั่นเองอคระคิดว่าจุดจัมพ์พอยต์ตรงนี้อาจจะเป็นจุดเชื่อมโยงนึงของพลังของทั้ง3คนที่สามารถคอนเนคกันหรือทำให้แปรปรวนกันเนี่ยซึ่งถ้าพูดถึงหลักการทำงานของมัน
ทำให้เราสามารถเคลื่อนย้ายวัตถุหรือสสารไปในที่อื่นได้เร็วขึ้นที่มีความเร็วเท่ากับความเร็วแสงและเหมือนกับว่าจุดจัมพอยนั้นอาจจะมีแกนพลังงานที่เหมือนกับแกนพลังงานของมิตินูในซีรีส์มิสมาร์เวลด้วยเช่นกันนะครับเพราะไม่งั้นในจุดจัมพอยนี้มันจะไม่สามารถเชื่อมโยงพลังของทั้ง3คนตามที่เราเห็นในตัวอย่างนี้ได้ครับสิ่งที่วิเคราะห์ได้ต่อมาก็คือการพัวพันของพลังของทั้ง3คนนั้นจะเกิดขึ้นในขณะที่แต่ละคนใช้พลังอยู่ครับซึ่งเมื่อแต่ละคนมีการใช้พลังเนี่ยก็จะทำให้แต่ละคนย้ายตำแหน่งกันเหมือนกับการที่ผ่านเข้าไปยังจุดจัมพอยซึ่งโมนิก้าก็ได้บอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยเริ่มมาจากการที่เธอนั้นไปเข้าใกล้จุดจัมพอยนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราวิเคราะห์พลังของทั้ง3คนคนแรกเนี่ยโมนิก้าแรมโบพลังเธอนั้นได้รับมาจากการผ่านเข้าออกเฮกซ์จากซีรีส์วันด้าวิชั่นที่เป็นคลื่น CMBR แน่นอนว่าพลังของเธอนั้นเป็นพลังที่เกิดขึ้นจากการหักเหแสงในขณะที่เธอนั้นเข้าไปยังเฮกซ์ของวานด้าส่วนพลังของกัมมาราเนี่ยเธอได้รับพลังจากกำไลที่ทวดไอชาและพวกของทวดที่มาจากมิตินูไปพบเจออยู่สถานที่หนึ่งที่อินเดียซึ่งณตอนนั้นในอินเดียยังรวมประเทศกับปากีสถานอยู่แต่แน่นอนว่าจุดที่มีการหากำไรเจอนั้นอยู่ในแขนของบุคคลสีฟ้าที่เดา ว่าน่าจะเป็นชาวครีครับและดูเหมือนว่าคนที่ใช้กำไรนี้ได้เนี่ยจะต้องมาจากมิติที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องแสงอย่างมิตินูเพราะคำว่านูนั้นก็แปลว่าแสงสว่างหรือแสงอันศักดิ์สิทธิ์นั่นเองส่วนแคโรลเดนเวอร์สครับเธอได้รับพลังจากสเปซสโตนโดยแสงจากสเปซสโตนนั้นกระทบมาที่ตัวเธออาบไปทั้งร่างกายนะครับจนเธอมีพลังคอสมิกอัครเดาว่าพลังทั้งหมดเหล่านี้จึงสามารถเชื่อมโยงพัวพันกันนั่นเองครับประเด็นต่อมาครับเรามาพูดถึงประเด็นของนักแสดงอย่างพัคซอจุนที่ปรากฏในหนังเรื่องนี้ถ้าเราวิเคราะห์ตัวละครตัวนี้จากข่าวที่ผ่านมาพัคซอจุนเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นแฟนของแคโรลเดนเวอร์สครับมีการบอกว่าจะมีดาวเคราะห์ดวงหนึ่งที่มีการสื่อสารกันด้วยบทเพลงซึ่งเราก็จะได้เห็นฉากหนึ่งที่มีผู้คนเนี่ยต่างเต้นพร้อมกันเหมือนหนังอินเดียเลยนะครับซึ่งในคอมิกกัปตันมาร์เวลตอนที่9ฉบับปี2014เนี่ยก็จะมีชาวพื้นเมืองที่ชื่อว่าอัลดาน่าครับที่มีการพูดสัมผัสคำคล้ายกับดนตรีหรือบทกลอนนะครับซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าตัวละครพัคซอจุนอาจจะเป็นชาวเมืองหรือชาวดาวดวงนั้นครับฉากหนึ่งที่กัมมาราเนี่ยเจอนิกฟิลลี่ในอวกาศแล้วเธอก็ได้บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นบททดสอบของอเวนเจอร์หรือไม่ซึ่งดูเหมือนว่ากัมมาราเนี่ยอาจจะไปโชว์พาวหรือไปโชว์ความสามารถให้กับนิกฟิลลี่บนยานอวกาศนะครับจนทำให้นิกฟิลลี่ต้องมาตามตัวเธอบนโลกการที่กัมมาราเห็นนิกฟิลลี่และรู้สึกดีใจเนี่ยเป็นการบ่งบอกว่าเธอเป็นแฟนพันธุ์แท้ของเหล่าฮีโร่อย่างอเวนเจอร์มากมายจากที่เราได้เห็นในซีรีส์มิสมาร์เวลนั่นแหละครับซึ่งในระหว่างฉากนี้เนี่ยเพลงที่ชื่อว่า Intergalactic ของ Beastie Boy ก็ดังขึ้นนะครับแน่นอนว่าวง Beastie Boy นั้นเป็นวงฮิปฮอปจากนิวยอร์กที่มีสมาชิก3คนซึ่งเขาเนี่ยฟอร์มวงกันในปี1981และจากบทเพลง Intergalactic ของวงนี้เนี่ยมีท่อนหนึ่งครับที่บอกว่า Don't you tell me to smile What the...ประมาณว่าอย่าบอกฉันให้ยิ้มซึ่งก็เหมือนกับอารมณ์ของคนดูตัวอย่างแรกในหนังเรื่องกัปตันมาร์เวลเมื่อหลายปีก่อนมีคนกลุ่มหนึ่งออกมาบ่นทางโซเชียลว่าในตัวอย่างเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นบรีลาสันที่รับบทเป็นแคโรลเดนเวอร์ในตัวอย่างเนี่ยยิ้มเลยนะครับซึ่งก็ทำให้เป็นไวรัลจนแฟนๆเนี่ยต่างไปดัดแปลงรูปฮีโร่ให้เป็นรูปยิ้มมากมายก็น่าจะเข้าใจว่าทางมาร์เวลเนี่ยอาจจะปูโทนเรื่องณตอนนั้นให้ดูเข้มๆหน่อยนั่นเองนะครับอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจและก็น่าจะสื่อความหมายได้ก็คือโลโก้ Marvel Studio ครับตอนแรกเนี่ยเขียนว่า Studio Marvel จากนั้นก็มีแสงพลังให้คำที่กลับกันนั้นกลายมาเป็น Marvel Studio นั่นเองนะครับการที่สัญลักษณ์โลโก้ Marvel Studio สลับกันเนี่ยเหมือนเป็นการบอกคอนเซปต์ของเรื่องราวว่าฮีโร่ทั้ง3คนจะมีการสลับตำแหน่งกันนั่นเองนะครับก่อนที่เราจะไปชมรายละเอียดต่อไปอัครก็มีโปรโมชั่นดีๆมาแนะนำนะครับใครที่ชอบดูหนังแล้วก็ซีรีส์จากทาง Netflix และอยากดูแบบพรีเมียมอัครแนะนำ Netflix Premium ครับจากทีมงานของ NF Theater ซึ่งก็สามารถสมัครได้ในราคาเพียง129บาทต่อเดือนจากปกติ419บาทมีทั้งหนังแล้วก็ซีรีส์ให้รับชมมากกว่า 10,000 เรื่องคนหนังอย่างเราไม่ควรพลาดครับโดยเฉพาะซีรีส์ไทยเกาหลีรายการทีวีโชว์สารคดีอนิเมะสุดมันก็มีให้รับชมครบทุกแนวรองรับทุกแพลตฟอร์มและก็ทุกระบบสามารถรับชมได้ตลอดเวลาโดยประวัติการดูก็ไม่หายมีแอดมินดูแลเราตลอดอายุการใช้งานแล้วก็สามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาไม่มีสัญญาผูกมัดมาคนเดียวก็สมัครได้ไม่ต้องหารกับเพื่อนอีกแล้ว
พิเศษเลยตอนนี้สำหรับคนที่บอกว่ามาจากช่องอัครชาแนลนะครับลุ้นรับเงิน 10,000 บาททุกสิ้นเดือนหากใครสนใจสามารถคลิกลิงก์ที่ด้านล่างหรือสแกน QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอได้เลยครับอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับทาง NF Theater นะครับประเด็นต่อมาครับหลังจากฉากเครดิตในซีรีส์ Miss Marvel เนี่ยที่เราจะเห็นแคโรล แดนเวอร์สวาร์ปสลับตำแหน่งกับกามาลาแต่ถ้าจากตัวอย่างเนี่ยความเป็นจริงก็คือแคโรล แดนเวอร์สวาร์ปสลับตำแหน่งกับโมนิก้าครับเพราะโมนิก้าได้ไปที่ดาวนึงที่มีทหารชาวครีอยู่ส่วนกามาลาก็วาร์ปสลับตำแหน่งแทนโมนิก้าที่อยู่ในชุดอวกาศแล้วแคโรล แดนเวอร์สเองก็วาร์ปมาที่ห้องของกามาลาแทนการที่พวกเขาสลับที่กันได้เนี่ยอาจจะเป็นจุดแข็งในช่วงท้ายของเรื่องราวนี้ด้วยก็เป็นได้นะครับเพราะว่าถ้าฝึกกันดีๆเนี่ยก็อาจจะทำให้ฝ่ายตรงข้ามหรือตัวร้ายฝ่ายตรงข้ามอาจจะงงต่อการใช้พลังหรือรูปแบบพลังที่ปรากฏอยู่นั่นเองประเด็นต่อมาเนี่ยเราได้เห็นครอบครัวของกัมมาลากลับมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราได้เห็นครอบครัวของเธอในซีรีส์ Miss Marvel มาแล้วแน่นอนว่าฉากแรกเนี่ยก็จะเห็นยูซุปกำลังเปิดประตูหลังจากที่นิกฟิวรี่และโมนิก้าได้มาหากัมมาลาที่บ้านนั่นเองนะครับซึ่งในบ้านนั้นเนี่ยก็มีทั้งแม่ของเธออย่างมูนีบารวมถึงพี่ชายอย่างอามียด้วยนะครับแน่นอนว่าเหมือนว่าเหตุการณ์ในบ้านจะเกิดเรื่องวุ่นวายอะไรบางอย่างเพราะดูจากสิ่งของในบ้านเนี่ยมีการหักมีการพังแล้วก็เหมือนมีคนคนหนึ่งครับนั่งอยู่กับพื้นโดยมีผ้าปิดอยู่ที่บริเวณใบหน้าของเขานะครับซึ่งในฉากหนึ่งที่เราจะเห็นโมนิก้าเนี่ยเหมือนกับโดนหอกทิ่มไปที่ตัวเธอและเธอก็สามารถจัดการพลังเกี่ยวกับแสงในตัวเธอได้เนี่ยนะครับอาจจะเป็นวายร้ายที่มาจากชาวครีมาปั่นป่วนบ้านของกัมมาลาและฉากที่ครอบครัวของกัมมาลานั่งคุยกันกับโมนิก้าและก็นิกฟิวรี่เนี่ยเราจะเห็นกัมมาลาถือแท็บเล็ตอันนึงที่มีรูปประวัติของเธอปรากฏอยู่ด้วยนะครับแน่นอนว่านิกฟิวรี่อาจจะมาเก็บข้อมูลประวัติของกัมมาลาเพื่อไปวิเคราะห์อะไรบางอย่างและแน่นอนว่าในฉากต่อมาเหมือนเราจะเห็นการรียูเนียนของทั้ง3ตัวละครนั่นก็คือแคโรล แดนเวอร์สนิกฟิวรี่รวมถึงโมนิก้าแรมโบนะครับเพราะว่าฉากที่ทั้ง3คนอยู่รวมกันล่าสุดเนี่ยก็คือหนังเรื่องกัปตันมาร์เวลภาคแรกรวมถึงใครยังจำได้ในซีรีส์วันด้าวิชั่นเนี่ยปัญหาคาใจของโมนิก้ากับแคโรล แดนเวอร์สซึ่งณตอนนั้นเหมือนกับความรู้สึกของโมนิก้าจะมีความคับแค้นใจหรือมีความน้อยใจแคโรลอยู่นะครับขอเถียงกัปตันมาร์เวลก็เกือบทำได้นะเราไม่ได้กำลังพูดถึงกัปตันแต่เรากำลังพูดถึงเรื่องของวันด้าเพราะฉะนั้นในอัครมองว่าในหนังเรื่องนี้อาจจะเฉลยที่มาของปัญหาภายในใจของโมนิก้าต่อแคโรลในฉากนี้ก็เป็นได้ประเด็นต่อมาครับเราได้เห็นเจ้ากูสกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกูสเนี่ยเป็นเผ่าพันธุ์ต่างดาวที่ชื่อว่าเผ่าพันธุ์เฟอร์เคนมีรูปลักษณ์เหมือนแมวแต่ระบบภายในของพวกมันนั้นเนี่ยน่ากลัวมากๆครับดูเหมือนว่าฉากที่กัมมาลาสลับตำแหน่งกับแคโรล แดนเวอร์สเนี่ยกัมมาลาก็ได้เจอกับเจ้ากรูธที่กำลังใช้หนวดในร่างกายของมันกืนกินทหารชาวครีอยู่ 2-3 นายนะครับซึ่งก็ทำให้ฉากนี้ในกัมมาลาตกใจเจ้ากรูธมากซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าแคโรล แดนเวอร์สอาจจะพาเจ้ากรูธไปร่วมภารกิจต่างๆในอวกาศมากมายเลยทีเดียวนอกจากนี้ฉากนึงในตัวอย่างเนี่ยเราก็จะเห็นลูกแมวมากมายแน่นอนว่าอาจจะเป็นลูกของเจ้ากรูสที่เป็นเผ่าพันธุ์เฟอร์เคนเหมือนกับมันถือได้ว่าฉากนี้เอาใจคนทาสแมวอย่างมากเลยทีเดียวนะครับฉากต่อมาครับที่เราเห็นทั้ง3คนกำลังขับยานไปที่ดาวนึงเนี่ยก็ทำให้เรานึกถึงความหลังที่แคโรล แดนเวอร์นั้นเธอเคยเป็นนักบินซึ่งก็ทำให้เราได้เห็นเธอขับยานอวกาศของเธอเองโดยมีโมนิก้าและก็กัมมาลาเนี่ยร่วมเดินทางไปด้วยแล้วดูเหมือนว่าฉากนี้เนี่ยกัมมาลาจะดูตื่นเต้นที่ได้นั่งยานอวกาศนะครับประเด็นต่อมาครับเราจะเห็นชุดเป็นชุดสูทฮีโร่ของโมนิก้าอย่างเต็มรูปแบบซึ่งโทนสีของชุดนั้นก็เป็นแบบขาวดำดั้งเดิมเหมือนในคอมิกครับฉากนึงเนี่ยที่ฟิวรี่พูดคำว่าชิลอัพและมีผู้คนใส่ชุดโทนสีขาวดำซึ่งชุดนั้นเนี่ยก็เหมือนกับชุดของโมนิก้ามากๆนะครับซึ่งถ้าวิเคราะห์แล้วเนี่ยโมนิก้าแรมโบถูกเรียกตัวมาจากโลกโดยนิกฟิวรี่นั่นเองถ้าเราย้อนนึกไปในซีรีส์วันด้าวิชั่นเนี่ยก็มีสกรอลตัวนึงมาหาโมนิก้าที่โรงหนังเราต้องมาดูกันว่าฉากนั้นเนี่ยจะมีความเชื่อมโยงกับนิกฟิวรี่หรือไม่นะครับประเด็นต่อมาเนี่ยเราจะเห็นฉากนึงที่เป็นซีนของทั้ง3คนมาอยู่ร่วมเฟรมเดียวกันดูเหมือนว่าชุดของกัปตันมาร์เวลก็จะเปลี่ยนไปครับเป็นชุดแบบคลาสสิกที่เหมือนกันในคอมิกที่เป็นโทนสีน้ำเงินแดงแล้วก็มีสัญลักษณ์สีเหลืองขนาดใหญ่อยู่ที่กลางหน้าอกของแคโรล แดนเวอร์สซึ่งดูแล้วเนี่ยชุดก็มีความคล้ายคลึงกับตัวละครจีเนสเวลในคอมิกนะครับซึ่งจีเนสเวลในคอมิกนั้นเขาเป็นลูกของมาร์เวลหรือคนที่เป็นกัปตันมาร์เวลแบบออริจินอลคนแรกแต่ในเรื่องราวใน MCU เนี่ยได้เปลี่ยนตัวละครมาร์เวลให้เป็นชาวครีผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าเวนดี้ลอสันนะครับซึ่งเราต้องมาดูกันต่อไปว่าทาง MCU เนี่ยจะเอารูปลักษณ์ของ Genius Bell เข้ามาอยู่ในหนังเรื่อง The Marvel นี้หรือไม่อย่างไรนั่นเอง
ประเด็นต่อมาครับทางดิสนีย์เนี่ยก็ได้ส่งเรื่องย่อมาให้เราได้อ่านครับที่ได้แปลออกมาว่าหนังเรื่อง The Marvels นั้นเนี่ยประกอบไปด้วยแคโรลแดนเวอร์สหรือที่เรารู้จักกันดีในฉายากัปตันมาร์เวลตัวตนของเธอนั้นถูกชาวครีกดขี่ข่มเหงและหลังจากที่เธอนั้นได้ปลดปล่อยตัวเธอออกจากการกดขี่ข่มเหงนั้นจากยอนร็อกเนี่ยก็ทำให้แคโรลนั้นกลายมาเป็นผู้ที่มีพลังมากมายมีพลังคอสมิกสามารถไปกอบกู้จักรวาลหรือดาวต่างๆได้นะครับในขณะเดียวกันครับตรงบริเวณจุดจัมพ์พอยต์เนี่ยมีความผิดปกติที่มันมีความเชื่อมโยงกับนักปฏิวัติชาวครีซึ่งส่งผลให้พลังของเธอพัวพันกับกัมมาลาคานที่เป็นแฟนเกิร์ลของเธอจากเจอร์ซีย์ซิตี้นะครับรวมถึงพลังของหลานสาวที่เป็นลูกสาวของเพื่อนรักของเธออย่างมาเรียแรมโบที่มีความเหินห่างกันและตอนนี้โมนิก้าแรมโบก็ได้ทำงานอยู่ที่สถานีอวกาศเซเบอร์ร่วมกับสถานีภาคพื้นดินที่เรียกว่าหน่วยสอดแล้วก็ดูเหมือนว่าทั้ง3คนจะต้องมาทำภารกิจร่วมกันเพื่อกอบกู้จักรวาลในคำจำกัดความของพวกเธอที่เรียกว่าเดอะมาร์เวลหรือสิ่งมหัศจรรย์นั่นเองครับซึ่งหนังเรื่องนี้นะครับกำกับโดยผู้กำกับสาวที่ชื่อว่าเนียดาคอสตาครับซึ่งก็ถือว่าเป็นหนังที่บ่งบอกถึงความเป็นเฟมินิสต์อย่างมากนะครับเพราะว่าเป็นหนังของผู้หญิงกำกับแล้วก็เป็นหนังที่โชว์ศักยภาพของ3ฮีโร่หญิงของเราและแน่นอนว่าในบ้านเราจะเข้าฉายก่อนอเมริกา2วันครับนั่นก็คือวันที่8พฤศจิกายนแต่อเมริกาก็ฉายวันที่10พฤศจิกายนยังไงแล้วต้องรอความตื่นเต้นอีกตัวอย่างต่อไปอาจจะดึงดูดให้หลายๆคนให้เราได้ตื่นเต้นกันนั่นเองนะครับเอาเป็นว่านี่คือทั้งหมดทั้งมวลครับของเจาะตัวอย่างแรกกับหนังเรื่อง The Marvel ก่อนจบคลิปนี้ไปนะครับก็อย่าลืมโปรโมชั่นดีๆที่อาคาระมาแนะนำถ้าใครสนใจที่จะชม Netflix ราคาถูกอย่าลืมแอดไลน์ในการสมัครชม Netflix Premium กับทางทีมงาน NF Theater ที่อัครก็ได้แปะลิงก์ไว้ที่ description ด้านล่างนั่นเองครับหรือจะสแกน QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยครับใครมีประเด็นอะไรเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับตัวอย่างนี้ก็สามารถมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างนี้เลยครับถ้าครับพูดอะไรผิดไปหรือนำเสนออะไรที่ผิดไปก็ต้องขออภัยมาณที่นี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการรับชมเรื่องราวดีๆจากช่องของเราพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับขอบคุณอย่างสุดซึ้งสำหรับผู้สนับสนุนช่องของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นคุณชานนลิมาวรารัตน์คุณ DJ ภูมิ Official คูณ2คุณ XXI Legacy คุณ1234 T-Rex คุณอัตพลต่อ W คุณทริยาจันทร์คุณอัฟแฟนวามาคุณอรชุนชมกลิ่นคุณกรูไมคอนคุณปฏิพันธ์เกตพดุงคุณแต้สอนกีตาร์คุณเด็กกะปิคุณฟาดุลคาเดคุณอินดัตฟาคุณดูรักแร้โอเคคุณชายัน2520คุณโจนัคครินคุณยังกำไมดีกิคุณณวันทรพรางกูลคุณนัทอีทีและก็คุณโนวันนี้ครับ